สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเหาสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โอเคนะ1 2 3สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันอังคารที่1มิถุนายน2564นะครับแรม7ค่ำเดือน7ปีฉลูวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นดิถีพิฆาตให้เลิกไปได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถสวดมนต์ด้วยพระทำบุญปฏิบัติธรรมได้เป็นมงคลในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ที่เลขในเรื่องของโชคลาภสารพัดนะไม่ว่าจะเป็นของพระเกจิอาจารย์หรือสำนักไหนก็แล้วแต่คุณเอาขึ้นมาเลยเอามาสวดนะจะได้เป็นกำลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกมันบ่งบอกได้ถึงในวันนี้นะครับมันบ่งบอกได้ถึงว่าชีวิตนะครับหลายคนจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือนะเป็นหลังมือหน้ามือก็ เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังขอให้คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันทุกๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลอาจารย์ก็ได้ทำให้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะแล้วคุณก็ไปดูตามนั้นนะครับขอให้คุณถูกอย่าไปคิดมากนะถ้าคุณซื้ออะไรถ้าคุณถือลอตเตอรี่อยู่ในมือเลขอะไรเนี่ยเลขนั้นแหละขอให้คุณถูกแล้วกันนะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝันในแรม7ค่ำความฝันจะเป็นจริงนะครับจะฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นฝันไปเลยวันนี้ใช่ไหมลอตเตอรี่ออกนะครับชะตาชีวิตหลายคนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนช่วงเวลากี่โมงเดี๋ยวคุณรอติดตามช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวตูดีได้เลยนะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันการก่อนมีทุกข์มากเพราะฉะนั้นคุณใส่ชุดเก่าก่อนถึงจะดีนะสระหัวใหม่ในวังคารจะชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษนะตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทานน้ำมันในวังคารพลัดพรากที่อยู่ในดวงชะตานะครับโอเคมาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยขย่าติ้วก่อนเป้งนะยุบยาดิพาเสียงก็เสียงประกอบที่ไหนดีนะ82นะครับแหมไม่ได้ใบนะ82โชคชะตาของท่านในช่วงนี้วันนี้ราบลื่นคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกประการคุณจะถูกลอตเตอรี่ที่คุณถืออยู่รางวัลแจ็คพอตนะครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาก็สมหวังนะถูก30ล้านดีใจด้วยนะครับในเรื่องของความรักแฮปปี้มีความสุขใครอยากมีแฟนก็จะได้แฟนใครอยากมีลูกก็จะมีลูกนะใครอยากมีลูกเป็นคอกคุณก็จะได้ลูกมีลูกเป็นคอกนะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับก็จะประสบผลความสำเร็จราบรื่นดีนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของการสมัครงานคุณก็จะได้งานทำตามที่คุณหวังเอาไว้นะครับในเรื่องของคะแนนสอบก็ถือว่าดีมากนะครับในเรื่องของคะแนนสอบต่างๆนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง
นะถ้าคุณมีฟ้าทลายโจรคุณก็ติดตัวไว้ซื้อติดบ้านไว้นะครับกินเมื่อมีอาการนะก็ย้ําเตือนตลอดนะอย่าเผื่อใครไม่รู้กินเมื่อมีอาการนะครับไม่ควรกินทุกวันนะถ้าเวลาคุณมีอาการคัดจมูกหรือมีอาการหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้คุณรีบกินเลยทันทีนะครับตามกำหนดระยะเวลานะก็จะกี่วัน3วัน5วันอะไรก็ว่าไปนะหรือปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้นะครับแต่กินทันทีเพื่อไม่ให้เชื้อมันลงปอดนะครับต้องรีบกำจัดมันให้ออกไปฆ่าเชื้อโรคไปนะครับหรือถ้าใครมีกระชายขาวนะหรือกระชายดำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลกระชายดำมาให้คุณรับฟังนะไปฟังกันได้เลยนะครับเสริมดวงด้านสุขภาพสมุนไพรกระชายดำที่จริงๆแล้วสรรพคุณของกระชายดำมีอย่างอื่นอีกมากมายต้องรู้ก่อนว่ากระชายดำเนี่ยจัดอยู่ในตระกูลของพวกเดียวกับขิงกับพวกโสมมันจึงมีสรรพคุณเขาเรียกว่าฤทธิ์ยาไปทางร้อนส่งผลทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นมันก็จะนำพาเอาออกซิเจนเอาสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆเอนไซม์เข้าสู่เซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นจึงเป็นกระบวนการว่าทำไมคนที่รับประทานสมุนไพรกระชายดำแล้วเนี่ยได้ถึงมีความกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นเองถือว่าเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตไม่ข้นไม่หนืดไหลเวียนเป็นปกติสรรพคุณอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนของทั้งชายและหญิงช่วยชะลอความแก่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพร่างกายโดยธรรมชาติเพื่อสมุนไพรสามารถทานบำรุงร่างกายติดต่อกันได้ตามปริมาณที่เหมาะสมต่อสุขภาพร่างกายของท่านไม่มีผลข้างเคียงไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ใช่ยาแต่เป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรับประทานหรือท่านจะปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้เพราะเป็นอาหารเสริมเป็นพืชเชิงยาก็จะช่วยเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ดีขึ้นนะครับด้วยรักและห่วงใยดวงสุขภาพของท่านจากคลินิกเดาๆหมอฤทธิ์ผ่าดาวยูทูบเบอร์ชื่อดัง .com ณชาลิตินะครับนะเดี๋ยวทีหลังนะเดี๋ยวจะหานะสมุนไพรนะข้อมูลประโยชน์ดีๆมาให้คุณเสริมดวงจากตาสุขภาพนะคุณจะได้ไปดูแลตัวเองนะในเรื่องของยาสมุนไพรต่างๆนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงต่อเลยนะครับในเรื่องของมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้พูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นนะครับให้เว้นสีเหลืองสีเหลืองไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีหมากสุกนะครับสีที่รองลงมาคือสีแดงได้นะครับสีส้มก็ถือว่าดีที่สุดนะในดวงตาสีม่วงก็ถือว่าได้นะครับชมพูก็ได้โดยเช่นกันทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงตานะถ้าโดยรวมเนี่ยคนเกิดวันจันทร์ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเอาพอประมาณพอประมาณก็พอนะหอมปากหอมคอนะคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเว้นชาวลัคนาราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนูก็มีโอกาสที่ดีชาวลัคนาราศีกุมคุณก็มีโอกาสที่ดีด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะชะตาชีวิตคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะทั้งลัคนา12ราศีเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดวงดาวก็คือดาวพระราหูนะดาวพระราหูเนี่ยนะดับนะอย่างที่บอกเนี่ยนะตั้งแต่วันที่30หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่30นะถ้านับตามสากลนะแล้วก็มาวันที่31ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็มาถึงในวันที่1มิถุนายนด้วยเช่นกันนะครับดาวพระราหูเนี่ยก็จะไม่ดับนะดาวพระราหูเนี่ยก็จะเริ่มที่จะมีแสงเป็นของตัวเองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยจะเริ่มมีแสงจะไม่ดับนะตั้งแต่ช่วงเวลา 11:30 นเป็นต้นไปนะ 11:30 นเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะหมายถึงชีวิตของคุณเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีโอกาสที่ดีๆนะจะลืมตาอ้าปากได้ก็เหมือนกับฟ้าหลังฝนส่วนหนึ่งนะครับแต่ดวงดาวพระราหูยังติดพิษครุฑอยู่พิษครุฑหมายถึงภัยทางอากาศของหนัดลงทับใส่ตกจากที่สูงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในดวงชะตาของคุณและดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีนะครับดาวจันทร์ย้ายราศีในเวลา 7:54 นจันทร์ก็เข้าสู่ราศีกุมเล็งชาวลัคนาราศีสิงห์
มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปากนะในดวงชะตาของคุณนะครับแต่เพราะฉะนั้นดาวจันทร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีจะให้ระวังในเรื่องเสียหายต่างๆนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระอาทิตย์ติดพิษคดอยู่และดาวพระอาทิตย์จะติดถึงกี่โมงล่ะนะครับหมายถึงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชีวิตคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งของชีวิตนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงเวลา 11:30 นาทีเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ทำสัญญาเอกสารหรือธุรกรรมต่างๆนะก็ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับจะมีเกณฑ์การทำสัญญานะก็แหมอาจจะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาวัคซีนก็ได้มาเลยเข้ามาเลย สาธุนะคนไทยจะได้มีวัคซีนฉีดกันเยอะๆนะทุกอย่างจะได้กลับมาเหมือนเดิมเร็วๆสักทีนึงนะโอเคนะครับอันนี้ในสิ่งที่บอกไปนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้คุณทำจิตใจให้มีความสุขนะครับโชคลาภเนี่ยหรือสิ่งที่ดีจะเข้าหาคนที่มีจิตใจที่คิดบวกนะอารมณ์สุนทรีมีความสุขแต่ถ้าคนคิดทุกข์เศร้ามันเป็นการปิดดวงชะตาของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามยิ้มเข้าไว้ในวันนี้เป็นสำคัญนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยชาวราศีเมษดวงชะตาในเรื่องของการงานในวันนี้ถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับในด้านของการงานแต่การเงินต้องขยันในการหาเงินหาทองนะครับคู่ของคุณก็สามารถช่วยเหลือคุณได้นะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเลขนำโชคของคุณในวันนี้ก็จะมี5 กับ 2ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับพูดถึงในเลขนำโชคนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภนะเลขนำโชคแบบจรวันนะเลขที่อาจารย์คำนวณไปแล้วคุณก็ไปดูตามนั้นได้เลยนะครับอย่าไปคิดมากนะถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็แล้วแต่เลขนั้นแหละคือเลขที่คุณจะถูกรางวัลแจ็คพอตนะชาวราศีพฤษภในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้ถือว่าคุณก็จะมีดอกมีผลมีกำไรที่ดีในดวงชะตาของคุณนะคือมีโอกาสได้เงินนะครับตามดวงเนี่ยดาวราหูเป็นมูลประจำวันทับคุณเนี่ยนะมีโอกาสได้เงินในระดับหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็แหมสาธุขอให้รวยแล้วกัน เลขของคุณเนี่ยนะคือจะดีในเรื่องของงานมากกว่าของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีลาภและผลประโยชน์นะครับก็ขอให้คุณโชคดีกันนะถูกลอตเตอรี่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเลขของคุณก็จะมีเลข0นะคุณอย่าลืมถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มี0อยู่ด้วยตำแหน่งไหนก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันปล่อยมันไป50 50เดี๋ยวมันก็ถูกของมันเองแล้วเวลาถูกทีอย่างไม่คาดฝันเลยนะถูกแบบระเบิดปรมาณูเลยนะครับสบายไปเลยนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับแต่ในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของโชคลาภดวงของคุณเนี่ยนะครับจากดาวจรเนี่ยก็จะมีเลข814นะ814ก็ถือว่าเป็นโอกาสของคุณที่จะมีโชคลาภนะดาวเจริญพบราพะคุณเป็นวีนัสก็มีส่งอยู่2อย่างเสียหายก็ได้หรือหนุนดวงชะตาอยู่เบื้องหลังอย่างไม่คาดฝันก็ได้นะครับที่ไม่คิดว่าจะถูกดันถูกเฉยก็ขอให้คุณโชคดีละกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธอยู่กรรมะวันนี้การเงินก็มีโอกาสที่จะมีดอกผลกำไรที่ดีเข้ามานะเลขของคุณก็จะมี3 กับ 6นะซึ่งจะนำโชคลาภมาให้คุณแล้วคุณก็จะมีลาภในเรื่องของการงานด้วยของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาของคุณเนี่ยก็จะมีเลข7นะเลข7เนี่ยสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้นะที่จะมีโชคลาภนะครับวันนี้คุณก็จะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานด้วยเช่นกันนะแต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะในช่วงระยะเวลานี้แต่ส่วนใหญ่เลขคุณจะมาจากความฝันนะคือถ้าคุณฝันอะไรนั่นแหละของคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยนะครับบางคนเนี่ยฝันเห็นตัวเลขตัวเท่าบ้านโอ้โหใหญ่มากนะถ้าคุณจำไม่ได้เลขนี้นะคุณไม่ต้องไปอะไรแล้วเลขมาชัดซะขนาดนี้รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถูกรางวัลที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็ได้เป็นแสนนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันต่อมาชาวลัคนาราศี
ตุลชาวราศีตุลเนี่ยโดยชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระจันทร์อยู่พบปุตตะนะครับวันนี้ถ้าคุณมีโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอาจจะได้ไม่เต็ม นะแต่ถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่ชัวร์ๆอยู่แล้วนะในดวงชะตาในด้านของการเงินก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินได้ทองนะของชาวลัคนาราศีตุลต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของการเงินวันนี้เป็นอย่างไรเด่นครับเด่นในเรื่องเงินเงินทองทองนะเพราะฉะนั้นของคุณก็จะมีเลข9ซึ่งจะนําโชคลาภมาให้นะให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสาธุขอให้คุณได้โชคลาภแล้วกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดวงคุณทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะผ่านนะถ้าคุณไปแสวงหาโชคลาภจะประสบผลความสําเร็จวันนี้คุณติดต่อออกสื่ออะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีจะประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงของคุณเนี่ยก็มีโอกาสนะเลข148นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็เลข5ด้วยเช่นกันของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยวันนี้เลข5เด่นที่สุดและคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จได้โชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองก็ได้นะรูปร่างออกท้วมๆนิดๆนะครับคุณจะได้โชคลาภจากเขาประสบผลความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเลขของคุณก็จะมี3กับ6ซึ่งมีโอกาสด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนอย่างที่บอกเนี่ยโชคลาภของคุณในวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็พอประมาณก็พอนะครับในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวอังคารไปอยู่ในภพปันธุคุณมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆนะแต่เลข7ของคุณเนี่ยก็จะเป็นเลขนําโชคลาภให้กับคุณในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนี้นะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันเวลาซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมเลข7นะหรือเลขเก่าๆของคุณจะนําโชคลาภมาให้นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างชุดใบที่หนึ่งนะครับใบที่2ชุดใบที่3โอเคให้เวลา10วินาทีเริ่มเช็คหงอราศีหงอฉีดป่วยก็จับนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ครับ The Date นะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับการทำบุญเนี่ยส่วนมนต์ไหว้พระต้องกวดน้ำด้วยนะนิดนึงในดวงคุณจะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินรายได้ก็อาจจะลดลงไปบ้างนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบว่าคุณจะหลงไหลเป็นอย่างมากให้ระวังในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ปุ๊บ The Sun ดีมากแสดงว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้คุณมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลแจ็คพอตสูงประมาณ 80-90% เลยนะครับเขาเรียกว่าถูกแบบออกนอกลูกนอกตาเลยแสดงว่าแบบถูกสุดๆคุณก็แบบแสดงออกอย่างสุดๆด้วยกีครับดีทุกเรื่องนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ว้าได้ดี MPS นะเพราะฉะนั้นโดยต่างคุณในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความสุขนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะทุกชนิดก็ถือว่าดีรายได้ของคุณอาจจะมาช้าไปบ้างแต่ก็มาแน่นอนความรักก็จะมีความสุขที่ดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะโอเคอันนี้ครบแล้วนะคำใบกรทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมขอให้แฟนคลับของมณีพราทุกคนเป็นอภิมหาเศรษฐีในวันนี้เลยนะครับสาธุพุทธสังมินะชาติพระศิวรีเถระพระอรหังสัพพราภังประสิทธิเตสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ